อะไรอีกอนุญาตสอบถามไว้ก่อนนะคะคำถามแรกก็คือหลวงปู่เห็นความสำคัญของพิธีการทำพิธีดินน้ำลมไฟในการบูชาดินน้ำลมไฟอย่างไรบ้างคะก็คงมีคนเดียวมั้งในโลกหรือในประเทศไทยที่ทำการบูชาดินน้ำลมไฟฮะอาตมาก็คิดก็อาตมาเองก็คงเป็นคนเดียวคิดแล้วก็บูชาดินน้ำลมไฟทำพิธีขึ้นมาคิดมาเองจะบูชายังไงจะทำยังไงดินยังไงน้ำยังไงลมยังไงไฟยังไงทำเป็นเครื่องหมายเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็บูชาก็เขียนคำบูชาขึ้นมาแล้วก็บูชาที่ทำพิธีทำอะไรขึ้นมานะครับเราเห็นความสำคัญของดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติของโลกที่มนุษย์ต้องอาศัยถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟแม้แต่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งอันพอเหมาะพอดีมันควรจะอยู่มีอยู่ดินก็มีพอเหมาะพอดีน้ำลมไฟมีแล้วก็อาศัยมนุษย์ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นชีวิตนะเป็นชีวิตจิตใจเป็นร่างกายเป็นความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์อะไรมากไปอะไรน้อยไปก็เดือดร้อนนะในคนจะเห็นได้ดินแห้งแล้งดินไม่มีดินเสียดินอะไรก็อยู่ยากน้ำไม่มีก็อยู่ไม่ได้ลมไม่มีพอสมควรก็แย่นะลมไม่มีก็แย่ทำอะไรไม่ได้ไฟไม่มีก็แย่อะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นก็จะต้องเห็นบุญคุณเข้าใจบุญคุณจึงยกย่องเชิดชูบูชาก็บูชาดินน้ำไฟลมตามที่เราได้ทำไปแต่คนก็ยังไม่ค่อยจะซาบซึ้งอะไรเท่าไรไม่ค่อยจะมีใครต่อติดต่อตามอาตมาเองก็งานเยอะเอาภาระที่จะช่วยนำพาพวกนี้ไปก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีคนทำอะไรเท่าไรก็ได้เท่าที่ได้เราก็ได้แต่อดีตที่เราได้เคยทำมาเป็นอดีตคนที่เห็นเขาท่ามีความสำคัญแต่ก็ไม่คิดจะไปสืบทอดไปทำต่ออะไรก็เอาละได้เท่าไรเท่าไรแล้วก็ทำไปตามประสาที่เรามีความรู้สึกมีความเข้าใจว่าน่าจะทำน่าจะอะไรเท่าไรนั่นคือเรื่องของดินน้ำไฟลมที่เราได้ทำไปแล้วนะถ้าใครจะสืบทอดก็ดีมากเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งถ้าจะทำแต่ก็ไม่รู้ใครจะทำงานไม่จำเป็นที่จะต้องจัดทางปักได้อย่างเดียวนะคะสำหรับการปักไหนก็ทำได้ดินน้ำไฟลมมีทุกที่แหละแต่ที่โน่นของเราเนี่ยที่นั่นเราชื่อสถานที่ของเราชื่อธรรมชาติเลยนะแต่ที่นี่เป็นพวกอโศกทำก็เลยต่อหางว่าธรรมชาติอโศกเป็นเรื่องของธรรมชาติเราพยายามที่จะให้คนเข้าใจให้คนทราบซึ่งเห็นความจริงนี้ความเป็นธรรมชาติเห็นความมีคุณค่ามีประโยชน์ในความเป็นธรรมชาติเราพยายามแต่ก็คนก็พอเข้าใจแต่เขาไม่มีเวลาหรือเขาไม่มาทำให้เห็นความสำคัญเอาจริงเอาจังอะไรเท่าอย่างอาตมานี่ทำทุกวันนี้ก็ทำไปอยู่ที่ไหนก็พยายามบูรณะธรรมชาติปฏิสังขรณ์ธรรมชาติขึ้นมาทั้งนั้นไม่ไปรบกวนไม่ไปรุกรานธรรมชาติที่เขาดีอยู่แล้วปล่อยเขาเราเองพยายามจะเสริมหนุนธรรมชาติต่อน้ำต่อลมต่อไฟต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารต้นหมากรากไม้อะไรขึ้นให้มันมากขึ้นเติมจากที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันเองแล้วนี่คือแนวคิดของอาตมาทำอย่างนี้การจัดงานในปีนี้ก็ไปจัดที่ธรรมชาติอโศกด้วยเขาก็จัดกันอยู่ที่นั่นทุกปีอ่ะบางปีก็สลับหมุนเวียนนะคะจะจัดที่นั่นที่นี่ของทางปักใต้แต่การบูชาดินน้ำลมไฟก็จัดแค่ที่ธรรมชาติที่เดียว
ทีนี้ก็มีคนไปร่วมงานเยอะค่ะหลวงปู่ทั้งท่านอาจารย์หนึ่งท่านอาจารย์โอ้ดีสิเออเข้าท่าปฐมโสก็ไปทั้งโรงเรียนเลยค่ะโอ้ดีเห็นความสำคัญแล้วก็จะไปกันช่วยกันร่วมอุดหนุนนะร่วมไม้ร่วมมือให้มันอบอุ่นน้ำฟ้าข้างอะไรตัวอะไรพวกนี้ก็ดีก็จะเป็นความสำคัญขึ้นเป็นสิ่งที่จูงใจผู้คนให้เห็นความสำคัญให้เห็นว่ามันมีประโยชน์มีคุณค่ามีสิ่งที่น่าจะต้องมาเสียเวลาได้เอาเวลามาทำกิจนี้ก็มนุษย์เรานั้นขณะที่สร้างประเพณีจารีทำวิธีการอะไรขึ้นมาก็มนุษย์เรานั้นทำมันก็จะดีก็ทำเท่าที่เราสามารถนะที่พวกเรามีความรู้ความสามารถกันที่จะทำอย่างไรให้คนมาเข้าใจว่านี่คืออะไรทำเพื่ออะไรมีความสำคัญยังไงทำไมต้องทำทำแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรยังไงคือไม่อย่างไรให้เห็นความสำคัญว่าในการที่เราจะมาส่งเสริมจิตวิญญาณจิตวิญญาณด้วยความเข้าใจของมนุษย์มาเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณมาส่งเสริมเรื่องความเป็นธรรมชาตินะให้มนุษย์ได้อาศัยธรรมชาติก็จะดีขึ้นมนุษย์ก็จะได้อาศัยธรรมชาตินั้นมากขึ้นไม่ใช่ไปที่เอาแต่ทำลายเอาแต่โอ้โหไม่บรรยะบรรยังธรรมชาติก็จะหายไปปวงหมดนะถ้าเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติรู้จักประคับประคองบูรณะปฏิสังขรณ์รักษาอะไรให้มันดีๆกันไปมันก็จะได้อยู่กันอย่างดีคนก็ได้พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเขามีคำบังเปยว่าเสือดีเพราะป่าปรกป่ารกเพราะเสือยำดินเย็นเพราะหญ้าบังหญ้ายังเพราะดินดีเป็นเรื่องของธรรมชาติคนก็ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้แม้จะมีเสือที่นี่เสือมันจะหมดจะสูญพันธุ์เดือดร้อนสิอะไรเงี้ยก็ให้มันมีไปตามธรรมชาติส่วนนั้นส่วนนี้มันเป็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างดินน้ำไฟลมพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์โลกมนุษย์ชาติแต่มนุษย์ชาติเป็นตัวรู้มากทำลายก็เก่งก็ควรจะเอามาสร้างเสริมให้มันเก่งทำให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นทั้งธรรมชาติทุกอย่างก็น่าจะดีที่สุดทางด้านโน้นเรายังมีป่าไม้ยังมีอะไรประกอบที่มันดูดีนะเรามาอยู่ในกรุงอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ดื้ออะไรไม่มีธรรมชาติอะไรเรามาอยู่ที่สันติสุขเราปลูกต้นหมากรากไม้ทำลำธารน้ำไหลอะไรต่างๆนานาทุกวันนี้มันก็เป็นเหมือนอะไรถิ่นแปลกๆรอบด้านนี่มีแต่ป่าคอนกรีตมีแต่ความแห้งแล้งมีอะไรก็ไม่รู้เพราะงั้นคนข้างๆเขาใครไม่เคยเข้ามาในสันติอโศกหลวงพระหลวงพลุพลุก็ว่าเฮ้ยที่นี่มันยังงี้มีด้วยเหรอบรรยากาศมันจะสัมผัสแตกต่างองค์กันข้ามกันเลยนะคนละความรู้สึกทางด้านของเมืองกรุงเทพกับที่ในใจกลางของสติอโศกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยมันจะเกิดความรู้สึกความเข้าใจความสำคัญของดินน้ำไฟลมผลหมากรากไม้โตต้นหมากรากไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ชาติควรจะเข้าใจว่าควรมีไว้ให้แก่พวกเราเองอย่าไปทำลายมันหมดจนกระทั่งเข้าไปสิในกลางกรุงเทพมีแต่ถนนเส้นก๋วยเตี๋ยวสะพานเส้นก๋วยเตี๋ยวมีแต่เหล็กพาดคอนกรีตอะไรก็ไม่รู้ต้นหมากรากไม้ก็พยายามไปตั้งใส่กระถางใส่อะไรมันขาดแคลนมันไม่สมดุลนี่คือความรู้สึกความเข้าใจอาตมาว่ามันมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรที่นึกว่ามันเป็นความเจริญนึกว่ามันเป
เป็นความสำคัญมากเกินอันนี้มันน่าจะสำคัญมากกว่าแต่เขาไม่เข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจเขาก็ทำเราเข้าใจของเราเราก็ทำตอนนั้นเองมันก็ไม่รู้จะไปทำไงได้แล้วในส่วนของการรวมตัวรวมพลังนะคะของญาติธรรมชาวปากใต้มีอะไรคะเขาก็ดีนะเขาก็รวมตัวกันดีปากใต้ก็รวมตัวกันดีก็เอาใจช่วยอย่าเห็นแก่ส่วนตัวมากมายนักเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่สภาพที่จะเกิดการรวมการทำให้เกิดเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วตัวเราส่วนตัวเราเราได้อาศัยนะอาศัยสิ่งแวดล้อมอาศัยสิ่งเป็นธรรมชาติอาศัยสิ่งอะไรเนี่ยถ้าเราไปทำแต่ตัวเราเราก็ได้แต่ตัวเรามันก็ทั้งนั้นนะใช้เวลาทำไปวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าไปถึงเวลาเราก็ตายก็จากไปก็เท่านั้นเองมันถ้าบอกว่าเราได้ช่วยทำอะไรพวกนี้ไว้ยังไงเราก็จะตายจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติพวกนี้ไปอยู่แล้วก็พยายามรักษาธรรมชาติให้คนรุ่นหลังไว้จนกระทั่งเดือนนี้พืชพันธุ์ธัญญาหารต้นหมากรากไม้อะไรต่างธรรมชาติต่างๆมันร่อยรอมันสูญสิ้นมันน้อยลงจนกระทั่งตัวนี้เกือบจะแหมห่อแห้งขอดแล้วก็เหลือน้อยไอ้ที่มันอุดมสมบูรณ์มันเขียวชอุ่มพุ่มสวยหรืออะไรต่างๆที่โบราณมันมีมานี่มันหมดไปแล้วคนรุ่นหลังๆก็ไม่ได้รู้จักสิ่งเหล่านี้นะทำลายมันไม่ยากแต่รักษาหรือว่าส่งเสริมบูรณะไว้มันดีกว่าจะเพิ่มประเด็นอะไรให้ได้ทำชาวใต้ครับโอ้ไม่รู้จะเพิ่มอะไรธรรมะก็พูดไปมากไปไม่ธรรมชาติก็พูดอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วก็พอแล้วเอาละ